ไม่มีทางรู้ได้เหมือนกับยาเนี่ยกินไปทุกเม็ดทุกเม็ดเนี่ยไปรู้ได้ไงมันอยู่มันเราอยู่ในยาเป็นเม็ดคือเคมีเนี่ยยาฉีดมันจะไปรู้ได้ไงปฏิเสธการกินยาเคมีปฏิเสธการฉีดไม่ต้องกลัวตายมันตายแน่ๆอยู่แล้วหรอกครับเออเราใช้วิธีอื่นเยียวยารักษาอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาจบไหมครับลุงจักรู้จักลุงหงอกต้องอย่างนั้นด้วยนะให้ด้วยใช่ไหมครับจะไปกินเคมีเป็นยาอยู่เสร็จแล้วก็มายื้อกับทางลุงทีนี้ครับมาขอให้ลุงช่วยแต่ทุนก็ไม่ลดทีนี้โอ้ยไม่เอาแล้วครับมันดีผมไม่อยากจะแบกพวกนี้นะครับช่วยคนเนี่ยนับไม่ถ้วนไม่เคยร่ำร้องเรียกร้องเอาเงินเอาทองใครสักบาทเดียวให้ด้วยที่นี่ถ้าอยากจะให้ก็อยู่ให้กินก็ใส่ตู้ใส่อะไรต่างใส่ซองใส่ซองเรื่องอะไรต่างก็น้อมรับด้วยความยินดีกับกรณีนั้นนะครับจะบอกให้ด้วยเราจะต้องทำงานเป็นลักษณะอย่างนี้เอาทลายเงินอย่าบอกไม่หายคืนเงินเท่ากับหลายโลกจริงแต่ผมก็ยังไม่เคยทำเลยพูดกันมา20กว่าปีไม่เคยทำนะเนี่ยที่ว่าเนี่ยทำเมื่อไหร่ก็ได้มีสิทธิโดยชอบทำเนี่ยถ้าจะทำเพราะผมรู้ว่าการแพทย์ปัจจุบันมันไปต่อไม่ได้นะครับมันไปต่อไม่ได้มันตันก็ถามหาไวรัสโคโรนาตัวเดียวก็จะบ้าทั้งโลกแล้วรู้เอาอยู่หรือเปล่าโถจริงในอากาศไม่มีหรอกเอาอย่างนี้ดีกว่ามีอยู่ในจอที่เขาว่านะครับถ้ามีเอามาสิครับอยู่ตรงในอากาศตักมาจะดมให้ดูจะกินให้ดูกับลุงนี่เฉพาะกับลุงนะให้ดูกดเองมันก็ไม่ไหวนะกับลุงเลยนี่ก็ลุงก็ฟังภาษาพูดสิครับมันพูดไปถึงไหนนะเมื่อกี้เนี่ยใช่ไหมครับใช่ไหมฟังภาษาพูดเนี่ยขึ้นยอดตาลฟังก็จะรู้ลุงถ้าหาก็อยู่ในลาว่าฟังอยู่มันก็ไม่ได้แล้วครับภาษาลุงมันขึ้นยอดตาลฟังนะต้องฟังด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต้องรู้และสรุปด้วยปัญญาพอสมควรนะครับปัญญานั้นนะครับจึงจะเข้าใจลุงได้นะครับมิฉะนั้นก็คนติดตำราจะไม่เข้าใจลุงนะบอกใช่ไหมคนติดตำราบอกไว้เลยครับตำราคือสิ่งสมมติกลุ่มวิทยาศาสตร์จะไม่เข้าใจลุงหรอกครับอ้าวถ้าเข้าใจได้ก็ดีแต่ว่าก็ไม่ได้ห้ามความไม่ได้ห้ามใครไม่ให้เข้าใจนะเปิดโลกเปิดโจกเข้าใจได้หมดคือบอกว่าจะไม่อะไรนะเมื่อกี้ก็ยังพูดจำไม่ได้อีกแล้วหุ้นส่วนความเข้าใจคือความคิดนี่แหละหุ้นส่วนความคิดพิชิตความเข้าใจกันใหม่เพราะนั้นคำว่ารักษาเปลี่ยนซะมาเป็นกำจัดซะกำจัดเปลี่ยนมันไปออกไปไม่เอารักษาเนี่ยไม่เอาต่อไปของไม่ดีรักษาไว้โอ้ยมันโง่ฉลาดมนุษย์จริงๆว่ะเขาก็ว่าเขาฉลาดแมวอย่างนี้ถูกมิน่ามนุษย์โลกนี่เป็นโรคเยอะแยะยิ่งจะมีทวีคุณขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นคำว่ารักษาโรคเนี่ยพอแล้วล่ะครับรักษาโรคใช่ไหมครับตั้งชื่อใครก็ไม่รู้เป็นคนตั้งชื่อโรคไวรัสโคโรนาใครเป็นคนตั้งอ่ะเอางี้ดีกว่าใครเป็นคนตั้งนักวิชาการนั่นแหละโถจะมีอะไรนักวิชาการจะรู้นะตายไปหรือเปล่าวะโถพอแล้วล่ะวิชาชีพแขนงนั้นเนี่ยนั่นเกินไปแล้วครับรักษาโรครักษาโรคนะมันหมดยุคแล้วล่ะครับเขามารักษาเนี่ยเอาแดงขีดหัวมันไว้ตั้งแรกเนี่ยเอาแรงผ่ามากมันเฉลยหนีไปไกลรักษาเนี่ยพอแล้วล่ะรักษาโรคเนี่ยพอแล้วล่ะพอแล้วนะอย่าไปจับยัดมนุษย์รู้เรื่องก็เอาจะรู้ขู่ใครมนุษย์ทุกวันจะรู้คิดเองตัวแล้วมันดีนักหนาเลยโรคฮะจับรักษาได้ไงฮะ
มันต้องกำจัดนี่มันถึงจะถูกกำจัดถ้ารักษาก็ต้องรักษามนุษย์นี่ถูกรักษามนุษย์นี่มันถึงจะถูกมนุษย์ใช่มั้งว่าไงคุณสูตรความคิดพิจิตรความเข้าใจกันใหม่นะครับผมว่านะมันจะไปต่อได้นะฮะเดี๋ยวบ้านหลังเดียวกันก็ต้องพูดจากันอย่างนี้นะครับมันถึงจะไปต่อได้ไม่งั้นก็ขัดเนี่ยแค่ความเข้าใจไม่ตรงกันมันก็ยุ่งแล้วครับมนุษย์เข้าใจว่านะนะนะก็อยากจะให้มีการเข้าใจให้ตรงกันก็เท่านั้นนะครับเจตนาจริงเสียงกระแทกแดกดันไปบ้างก็ขอได้โปรดให้อภัยบ้างนะครับ ขออภัยในความที่ใช้ภาษาสุภาพมากเกินไปหน่อยขออภัยในการที่ใช้ acting ค่อนข้างจะไม่ค่อยได้เห็นลุงเท่าไหร่โอเคนะ